เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup16:10 น.ปลัดกระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมเดินทางหยุดยาวเข้าออกกรุงเทพพบปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลสูงกว่าคาดร้อยละ 34.95 ส่วนทางจำนวนผู้โดยสารบขส.ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 16:24 น.กทม.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสี่ยงสอบสวนโรคหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่16:41 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจงมติครม.ขยายลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33 39เหลือร้อยละ2ช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตคาดมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 24,000 ล้านบาทล่าสุด16:52 น.บขส.โคราชแน่นพนักงานโรงงานแห่จองตั๋วกลับบ้านฉลองหยุดยาวคึกคักต้องเสริมเที่ยวรถแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างพร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup